ได้มานั้นก็กำลังก่อรูปก่อร่างทำให้เห็นชัดมากขึ้นทุกๆวันสมดังกับปณิธานของคนรุ่น14ตุลาซึ่งในเวลานั้นผมจะเป็นนักเรียนก็ได้ยินคำเอ่ยถึงเรื่องนี้บ่อยครั้งว่าคนเหล่านั้นพร้อมที่จะโถมตัวเป็นเม็ดทรายเพื่อที่จะก่อถนนเส้นใหม่ให้กับประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเม็ดทรายเล็กๆเพียงใดก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปถนนนั้นก็จะปรากฏขึ้นเองแม้จะเป็นถนน ซึ่งถมลงไปในท้องทะเลอันมืดมิดก็ตามสักวันหนึ่งเส้นทางนั้นก็จะปรากฏให้เห็นผมอาจจะขอท่านทั้งหลายได้โปรดพิจารณาว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560ซึ่งทุกท่านก็คงรู้จักดีอยู่แล้วได้วางหลักการที่เราถือกันว่าเป็นหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญซึ่งแน่นอนที่สุดเป็นหลักการที่ถือกันว่าจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ที่สำคัญดังที่ผมจะอ่านให้ฟังว่าในมาตรา1บัญญัติเอาไว้ว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรเดียวกันอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้ทำให้เราระลึกได้ถึงการต่อสู้เพื่อเอกราชประชาธิปไตยและความเป็นธรรมในสังคมซึ่งอันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าไม่ได้เป็นความคิดของวีรชน14ตุลาแต่เพียงผู้เดียวความจริงแล้วเป็นวีรกรรมและเป็นความพยายามของบรรพบุรุษซึ่งตกทอดกันมาในสังคมไทยนับตั้งแต่อย่างน้อยที่สุดการที่พลเมืองจำนวนหนึ่งซึ่งอาสาตัวกันกอบกู้เอกราชจากการยึดครองของพม่าเป็นการกู้กรุงศรีอยุธยาตั้งกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ล้วนแล้วแต่เป็นฝีมือของพลเมืองที่อาจหารขึ้นต่อต้านอำนาจที่ครอบงำบ้านเมืองอยู่ในเวลานั้นอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือพระปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีที่แท้แล้วก็คือพลเมืองที่ขันอาสาที่จะรับใช้ชาติบ้านเมืองเพื่อที่จะนำมาซึ่งหลักความเป็นเอกราชของบ้านเมืองเรานี่เองพลเมืองที่ตื่นตัวเหล่านี้แหละคือผู้ที่ร่วมกันสร้างชาติของเรามาและก็ต้องคิดถึงพลเมืองที่ขันอาสาเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี2475เพื่อจะให้การปกครองบ้านเมืองนั้นเป็นการปกครองบ้านเมืองภายใต้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยซึ่งก็เป็นสิ่งที่จารึกไว้ในรัฐธรรมนูญว่าเราเป็นประเทศเอกราชที่เป็นราชอาณาจักรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและจะแบ่งแยกไม่ได้เป็นผลงานของพลเมืองที่ตื่นตัวแล้วก็ร่วมกันสถาปนาหลักการนี้เรื่อยมาแล้วก็ได้รักษาไว้ให้เราเห็นในรัฐธรรมนูญของเราในมาตรา2กล่าวไว้ว่าประเทศไทยมีการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหลักการอันนี้มีพัฒนาการและถ้าจะว่าไปพัฒนาการที่เด่นชัดมากขึ้นว่าพระมหากษัตริย์กับประชาชนจะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและจะต้องสมานสามัคคีกันในฐานะที่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่ใช่ลอยมาจากฟากฟ้าแต่ทรงเป็นประมุขด้วยความรับรู้ยินยอมและด้วยการร่วมมือร่วมใจนับถือพระมหากษัตริย์ด้วยความเชื่อว่าพระองค์จะเป็นที่รวมจิตใจและก็เป็นผู้ที่เสริมสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นบนแผ่นดินนี้หลักนี้ก็คือหลักราชประชาสมาสัย14ตุลาก็คือการที่ประชาชนและพระมหากษัตริย์มีส่วนร่วมกันเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองมาเป็น
ระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในปัจจุบันซึ่งมีพัฒนาการเป็นลำดับมาในมาตรา3รัฐธรรมนูญกล่าวถึงอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและหลักนิติธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวมสิ่งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อความในมาตรา3วรรค2นั้นเป็นผลงานที่เกิดจากการเรียกร้องผลักดันเสริมสร้างขึ้นของคนรุ่น14ตุลาความคิดที่แจ่มชัดขึ้นเสริมขึ้นจากมาตรา3วรรคแรกที่บอกว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยแต่ท่านทั้งหลายครับที่ว่าอำนาจประชาอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยนั้นเราได้บัญญัติรับรองกันมาตั้งแต่2475ด้วยและหนีไม่พ้นที่ว่าพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภาก็เป็นลักษณะพิเศษของรัฐธรรมนูญแบบประชาธิปไตยแบบไทยๆซึ่งในต่างประเทศก็ไม่ได้บัญญัติไว้แบบนี้ซึ่งผมจะได้กล่าวต่อไปนะครับว่าหลักการอันนี้มันมีพัฒนาการและมันสะท้อนให้เห็นถึงหลักนิติธรรมนิติรัฐและประชาธิปไตยแบบไทยอย่างไรในมาตรา4นี่เป็นของใหม่ซึ่งยังจำเป็นที่จะต้องอาศัยพลังของคนที่รู้และเข้าใจและมุ่งมั่นขันอาสาที่จะผลักดันให้เป็นจริงมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองในฐานะเป็นหลักการใหญ่ในรัฐธรรมนูญซึ่งปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้เสมอกันหลักการนี้เป็นหลักการที่สืบเนื่องมาจากหลักความเสมอภาคซึ่งมีมาตั้งแต่2475แต่ว่าได้เสริมขึ้นด้วยความเข้าใจของคนรุ่น14ตุลาและหลัง14ตุลานั่นก็คือหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อนี้ยังเป็นสิ่งที่เราจะต้องผลักดันกันต่อไปในมาตรา5กำหนดว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบทบัญญัติใดของกฎหมายกฎหรือข้อบังคับหรือการกระทำใดๆขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญบทบัญญัติหรือการกระทำนั้นเป็นอันใช้บังคับไม่ได้หลักการข้อนี้เป็นหลักที่มีมาตั้งแต่2475แต่ว่าได้รับการเรียกร้องและผลักดันให้เป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดขึ้นของศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นการเกิดขึ้นภายใต้กระแสความคิดที่ว่ารัฐธรรมนูญต้องบังคับได้จริงรัฐธรรมนูญไม่ใช่เป็นเพียงเอกสารที่แสดงแนวทางในการปกครองประเทศหรือแสดงความหวังหรืออุดมคติแต่เพียงเท่านั้นแต่ต้องเป็นสิ่งที่บังคับใช้ได้จริงและต้องมีกฎหมายและมีองค์กรที่มารองรับให้มีการบังคับใช้รัฐธรรมนูญเหล่านี้ในมาตรา5วรรคท้ายรัฐธรรมนูญระบุเอาไว้ว่าเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใดให้กระทำการนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทย
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหลักการที่ว่าเมื่อเกิดวิกฤตขึ้นเมื่อมีเหตุการณ์ที่รัฐธรรมนูญไม่ได้ระบุบ่งไว้ว่าจะทำอย่างไรก็ให้ดำเนินการตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยนั้นถ้าจะกล่าวในทางประวัติศาสตร์แล้วคงจะเห็นได้ชัดที่สุดในเหตุการณ์14ตุลาคมที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดให้มีการจัดตั้งรัฐบาลโดยตั้งอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งก็เป็นการใช้พระราชอำนาจในยามวิกฤตที่เราควรจะได้ทำความเข้าใจว่ามันมีความสำคัญอย่างไรในประวัติศาสตร์ของรัฐธรรมนูญและในยังในปัจจุบันนี้ยังคงมีความสำคัญอยู่หรือไม่ซึ่งผมก็อยากจะเรียนไว้ตั้งแต่ต้นในที่นี้ว่าหลักการข้อนี้คือหลักประเพณีการปกครองของประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยนั้นได้ถูกยกระดับจากหลักที่เป็นข้อยกเว้นโดยปกติจะอยู่ท้ายๆรัฐธรรมนูญให้กลายมาเป็นหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญในรัฐธรรมนูญฉบับ2560นี่เองความจริงในความคิดนี้ได้มีมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญ2540แล้วแต่ว่าการที่มีการรับรองหลักการนี้ให้เด่นชัดขึ้นเป็นการแสดงให้เห็นชัดถึงการยืนยันว่าหลักการข้อนี้เป็นหลักการพื้นฐานของระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญของเราที่ยอมรับรัฐธรรมนูญตามจารีตประเพณีที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรในการทำความเข้าใจเรื่องความหมายของนิติรัฐและนิติธรรมเนี่ยผมก็อยากจะกล่าวถึงกำเนิดของหลักนิติธรรมซึ่งเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า the rule of law นิติรัฐนั้นเป็นคำในภาษาเยอรมันมาจากคำว่า Rechtsstaat ถ้าแปลตรงๆก็คือ state of law หรือรัฐแห่งกฎหมาย the rule of law ก็คือการปกครองแห่งกฎหมายRechtsstaat หรือ State of Law บางท่านก็แปลว่า Legal State คือรัฐที่กฎหมายเป็นสิ่งสูงสุดครับความสูงสุดของกฎหมายหรือหลักนิติธรรมหรือหลักการปกครองโดยธรรมหรือหลักการปกครองโดยถือกฎหมายเป็นใหญ่หรือหลักนิติรัฐหรือหลักรัฐแห่งกฎหมายที่เราได้กล่าวถึงไปแล้วเนี่ยเป็นหลักการพื้นฐานที่ยืนยันว่าอำนาจปกครองย่อมมิได้จำกัด ย่อมมีได้จำกัดตามกฎหมายซึ่งเป็นไปตามหลักเหตุผลของเรื่องเป็นหลักการพื้นฐานของระบบกฎหมายหรือหลักกฎหมายทั่วไปที่มีค่าบังคับเหนือบทกฎหมายทั้งปวงเปรียบเสมือนเป็นหลักเป็นประธานของระบบกฎหมายในประเทศที่เจริญแล้วทั้งหลายหลักนี้มีขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลถือกำเนิดขึ้นในฐานะที่เป็นผลพวงของวิวัฒนาการทางกฎหมายซึ่งอันที่จริงแล้วเป็นผลมาจากการต่อสู้ช่วงชิงอำนาจยิ่งกว่าที่จะเป็นหลักเกณฑ์ที่ตั้งขึ้นด้วยความจงใจในประเทศอังกฤษซึ่งเป็นผลของการต่อสู้ช่วงชิงอำนาจกันระหว่างอำนาจของขุนนางกับอำนาจของฝ่ายพระมหากษัตริย์โดยเป็นการช่วงชิงอำนาจกันระหว่างฝ่ายรัฐสภากับฝ่ายราชวังหรืออีกนัยหนึ่งก็มีนัยยะเป็นการต่อสู้ช่วงชิงอำนาจกันในทางศาสนาระหว่างผู้ที่มีความเชื่อมั่นในศาสนาคริสต์นิกายโรมันแคทอลิกกับศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์หรือนิกายอังกฤษ
รวมทั้งพวกพิวริแทนซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของพวกโปรเตสแตนต์นั่นเองความขัดแย้งนี้นำไปสู่สงครามกลางเมืองซึ่งเกิดขึ้นในช่วงก่อนสมัยสมเด็จพระนารายณ์เรื่อยมาจนกระทั่งถึงช่วงของสมเด็จพระเทพราชาจนกลายเป็นการปฏิวัติที่เรียกกันว่าการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ในปี1688แต่ผลของมันก็กลายเป็นหลักที่ยอมรับสืบเนื่องกันตลอดมาในหลายศตวรรษจวบจนปัจจุบันว่าเป็นหลักที่ชอบด้วยเหตุผลและก็สอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์ในการอยู่ร่วมกันเพื่อที่จะยังไว้เพื่อที่จะรักษาคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและประโยชน์ส่วนรวมหลักนิติธรรมนั้นอันที่จริงแล้วแม้ว่าจะปรากฏตัวขึ้นเด่นชัดในศตวรรษที่17ในยุคของสมเด็จพระนารายณ์ในประเทศอังกฤษแต่ก็เป็นหลักที่ตกทอดเป็นคติที่รับนับถือกันมาแต่โบราณที่ถือว่าหลักการปกครองที่ดีที่สุดก็คือหลักการปกครองโดยกฎหมายเป็นใหญ่เพราะกฎหมายเป็นสิ่งที่สูงสุดเหนือสิ่งอื่นใดทุกคนต้องเคารพกฎหมายและแม้พระมหากษัตริย์ผู้มีอำนาจสูงสุดในการปกครองบ้านเมืองก็ถือคติมาแต่โบราณว่าต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยไม่อาจยกเลิกเพิกถอนหรือฝ่าฝืนกฎหมายได้ตามใจชอบเพราะการฝ่าฝืนกฎหมายหรือการยกเลิกเพิกถอนกฎหมายตามใจชอบนั้นย่อมเป็นการขัดต่อพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าขัดต่อพระบัญชาของพระผู้เป็นเจ้าและเป็นบาปแม้พระมหากษัตริย์จะมีฐานะเป็นบ่อเกิดแห่งความยุติธรรมตามคติที่ถือกันมาแต่โบราณแต่ก็เป็นบ่อเกิดแห่งความยุติธรรมในฐานะที่เป็นผู้ที่ได้รับอานัตให้ประกาศหรือแสดงออกว่ากฎหมายนั้นมีอยู่อย่างไรไม่ใช่เป็นผู้บัญญัติกฎหมายขึ้นเองพระมหากษัตริย์เป็นผู้ทรงสติปัญญาที่ค้นพบธรรมะอันเป็นหลักเกณฑ์ที่ดำรงอยู่แล้วตามธรรมชาติแล้วประกาศให้กับสาธารณชนได้รับรู้เท่านั้นและไม่ว่ากษัตริย์หรือผู้พิพากษาตุลาการแท้จริงแล้วก็คือสติปัญญาที่แสดงตัวออกมาให้ปรากฏในรูปของกฎหมายที่รับรู้ได้ในหมู่ประชาชนนั่นเองคติทํานองเดียวกันนี้อันที่จริงก็เป็นคติที่ไม่ได้มีอยู่เฉพาะในโลกตะวันตกมีอยู่ในโลกตะวันออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมไทยโบราณซึ่งก็ถือตามหลักคัมภีร์พระธรรมศาสตร์ว่าพระมหากษัตริย์อยู่ในฐานะเป็นผู้รู้ธรรมเป็นผู้ชี้ขาดตัดข้อคดีทั้งปวงด้วยพระสติและพระปัญญาเพื่อแบ่งสรรปันส่วนแก่คู่พิพาทว่าใครควรจะมีส่วนได้ในข้อพิพาทนั้นเพียงใดเพื่อให้สอดคล้องกับพระธรรมศาสตร์และสอดคล้องกับเทศกาลบ้านเมืองและต้องทำด้วยความเที่ยงธรรมปราศจากอคติพระมหากษัตริย์ในคติแบบไทยแต่โบราณนั้นไม่ใช่เป็นผู้บัญญัติกฎหมายขึ้นตามพระราชหฤทัยแต่เป็นแต่เพียงผู้แสดงออกว่ากฎหมายนั้นแท้จริงมีอยู่อย่างไรตามหลักธรรมอันดำรงอยู่ตามเหตุตามปัจจัยหรือตามเหตุผลของเรื่องเท่านั้นและผู้พิพากษาตุลาการรวมไปจนกระทั่งถึงหมู่มุขมนตรีล้วนแต่มีหน้าที่ที่จะต้องตัดสินความและกระทำการเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเช่นว่านี้หลักนิติธรรมในประเทศไทยนี้อันที่จริง ก็สอดคล้องกันกับหลักที่รับรู้กันในโลกตะวันตกว่า
กฎหมายเป็นสิ่งสูงสุดและการปกครองจะต้องเป็นการปกครองโดยถือกฎหมายเป็นใหญ่อันที่จริงหลักอันนี้เป็นที่รับรู้กันในรูปแบบคำสอนสมัยใหม่ในสมัยรัชกาลที่5โดยคำสอนของอาจารย์กฎหมายที่สอนในประเทศอังกฤษชื่อว่าไดซีซึ่งเขียนตำราอธิบายหลักรัฐธรรมนูญของอังกฤษไว้และตำราเล่มนี้ก็เข้ามาพร้อมๆกับเสด็จในกรมราชบุรีซึ่งเป็นบิดาของโรงเรียนกฎหมายไทยสมัยใหม่ไดซี่เขียนเอาไว้ว่าหลักนิติธรรมเป็นเครื่องแสดงความสามารถในการปกครองตนเองของชาติที่เจริญแล้วและด้วยเหตุนี้สิ่งที่รัชกาลที่5และพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนชนชั้นนำไทยในยุคนั้นพยายามกระทำตลอดมาก็คือทำอย่างไรจะให้หลักการปกครองโดยกฎหมายเป็นใหญ่นั้นเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนและแก่นานาอารยะประเทศเพื่อแสดงออกให้เห็นว่าหลักนิติธรรมดำรงอยู่ในประเทศไทยแล้วไดซี่เขียนเอาไว้ว่าหลักนิติธรรมนี้แท้จริงก็คือหลักการปกครองโดยกฎหมายเป็นใหญ่ซึ่งมีสาระสำคัญอยู่ว่า การปกครอง ต้องเป็นการปกครองโดยกฎหมายไม่ใช่โดยอำเภอใจหรือโดยดุลพินิจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งการที่กฎหมายจะเป็นใหญ่ได้นั้นต้องประกอบด้วยหลักประกันว่าอันที่หนึ่งจะต้องไม่มีผู้ใดได้รับโทษหรือผลร้ายใดๆจากรัฐหากผู้นั้นไม่ได้ล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินประการที่สองบุคคลทุกคนย่อมเสมอกับภาคกันต่อหน้ากฎหมายและประการที่3ศาลเป็นผู้มีอำนาจที่เป็นอิสระเป็นผู้ชี้ขาดข้อพิพาทว่ากฎหมายมีว่าอย่างไรโดยไม่มีผู้ใดอยู่เหนือกฎหมายได้หลักการข้อนี้เป็นผลจากการต่อสู้ช่วงชิงอำนาจกันนะครับซึ่งอันที่จริงแล้วหลักการที่ตกทอดมาแต่โบราณนั้นได้รับการทบทวนในสมัยศตวรรษที่17ในสมัยที่เกิดสมบูรณาญาสิทธิราชขึ้นซึ่งในที่สุดท่านทั้งหลายก็คงทราบดีว่าได้เกิดความขัดแย้งครั้งใหญ่ในประเทศอังกฤษระหว่างรัฐสภากับพระมหากษัตริย์ทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าพระมหากษัตริย์ได้รับอิทธิพลจากความคิดที่พัฒนาขึ้นมาสมัยในสมัยใหม่ว่าพระมหากษัตริย์เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นผู้มีอำนาจเหนือกฎหมายตามหลักที่ตกทอดมาจากกฎหมายโรมันแม้ว่าจะถูกลบล้างไปในสมัยกลางว่าไม่มีผู้ใดจะมีอำนาจเหนือกฎหมายได้เพราะกฎหมายนั้นมาจากพระผู้เป็นเจ้าเป็นกฎแห่งเหตุผลซึ่งไม่มีผู้ใดจะเหนือไปกว่าพระสติปัญญาและพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าได้แต่เมื่อความเสื่อมเกิดขึ้นแก่ศาสนจักรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพระเจ้าเฮนรี่ที่8ตัดญาติขาดมิตรกับสันตะปาปาที่กรุงโรมอังกฤษประกาศเป็นอิสระจากกรุงโรมในแง่ศาสนาก็เป็นข้อยืนยันว่าพระมหากษัตริย์มีอำนาจสูงสุดเด็ดขาดไม่อยู่ใต้อานัตของบุคคลใดที่ว่าสูงสุดเด็ดขาดไม่อยู่ใต้อานัตของบุคคลใดนี้มีคำสอนของจังโบแดงซึ่งท่านทั้งหลายก็คงรู้จักกันดีอยู่แล้วยืนยันแต่จังโบแดงนั้นอันที่จริงแล้วเขาต้องการจะบอกแต่เพียงว่าไม่อยู่ใต้อานัตของศาสนจักรคำสอนนี้เมื่อพระเจ้าแผ่นดินอังกฤษรับเข้ามาก็ทรงเชื่อว่าทรงมีพระราชอำนาจเหนืออำนาจใดๆ
และด้วยเหตุนี้จึงเกิดเป็นความขัดแย้งขึ้นระหว่างพระมหากษัตริย์คือพระเจ้าเจมส์ที่1กับรัฐสภาเป็นความขัดแย้งระหว่างชนชั้นนำของอังกฤษซึ่งนำโดยฝ่ายตุลาการโดยฝ่ายตุลาการได้เริ่มแข็งขืนพระราชอำนาจขึ้นก่อนและหลังจากนั้นก็ตามมาด้วยการแข็งขืนอำนาจโดยฝ่ายรัฐสภาและในที่สุดก็นำไปสู่สงครามกลางเมืองจนนำไปสู่การสำเร็จโทษพระมหากษัตริย์ด้วยข้อหาว่าทรงทรยศต่อประเทศชาติภายใต้คำขวัญใหญ่ซึ่งท่านทั้งหลายถ้าหากว่าทำความเข้าใจให้ดีก็จะพบว่าก็คือคำขวัญว่า The King can do no wrong หรือพระมหากษัตริย์จะกระทำผิดไม่ได้หากมีการกระทำผิดก็ไม่ใช่พระมหากษัตริย์และด้วยเหตุนี้รัฐสภาของอังกฤษก็ถึงขนาดประกาศถอดถอนพระมหากษัตริย์ได้เพราะเหตุว่าคำสอนว่า The King can do no wrong ไม่ได้แปลว่าพระมหากษัตริย์ในฐานะส่วนพระองค์จะทำอะไรผิดไม่ได้แต่หมายถึงพระมหากษัตริย์ในฐานะที่เป็นพระมหากษัตริย์นั้นย่อมไม่ทำอะไรผิดหากทำผิดผู้กระทำคือพระมหากษัตริย์โดยส่วนพระองค์นั้นแหละที่ต้องรับผิดและด้วยเหตุนี้ในเวลาต่อมาหลังจากการยึดอำนาจของรัฐสภาแล้วคำสอนเรื่อง The King Can Do No Wrong จึงค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปว่าพระมหากษัตริย์จะทำการสิ่งใดต้องผ่านผู้สนองพระบรมราชโองการจะกระทำการเองไม่ได้บทเรียนเหล่านี้ไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งเดียวในอังกฤษนะครับเกิดขึ้น2ครั้งซ้อนกันในรอบ100ปีในคดีหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในต้นศตวรรษที่17ปรากฏว่าพระมหากษัตริย์ได้ทรงใช้พระราชอำนาจตัดสินคดีโดยอ้างว่าพระองค์ทรงเป็น The Fountain of Justice หรือเป็นบ่อเกิดแห่งความยุติธรรมเพราะฉะนั้นย่อมมีพระราชอำนาจที่จะตัดสินคดีได้แล้วก็ทรงประทับว่าคดีตัดสินคดีใน King's Bench ในศาลของพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศาลชั้นต้นครับปรากฏว่าคดีนี้มีการอุทธรณ์ไปถึงศาลอุทธรณ์ผู้พิพากษาในศาลอุทธรณ์ท่านหนึ่งซึ่งต่อมาก็มีชื่อเสียงมากคือเซอร์เอ็ดเวิร์ดโคกหรือที่เรียกให้ถูกก็คือต้องเรียกว่าเซอร์เอ็ดเวิร์ดคุกได้ตัดสินยกพระบรมราชวินิจฉัยของพระเจ้าเจมส์ที่1โดยให้เหตุผลว่าพระมหากษัตริย์ไม่อาจทรงพิพากษาคดีพิพาทได้ด้วยพระองค์เองไม่ว่าจะเป็นคดีอาญาหรือคดีแพ่งการวินิจฉัยชี้ขาดคดีข้อพิพาทเป็นอำนาจเฉพาะของศาลยุติธรรมตามกฎหมายและจารีตประเพณีของอังกฤษเท่านั้นและคำพิพากษาย่อมมีได้ก็แต่ด้วยการพิจารณาและวินิจฉัยโดยผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นศาลเท่านั้นอันนี้เป็นการแข็งขืนครั้งแรกต่อพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ซึ่งแน่นอนนะครับตามมาด้วยการที่พระเจ้าแผ่นดินก็เรียกเซอร์เอ็ดเวิร์ดคุกเข้าไปถวายรายงานว่าจะทำอย่างนี้ได้อย่างไรในเมื่อท่านเป็นพระมหากษัตริย์ผู้พิพากษาจะมายกคำวินิจฉัยของพระมหากษัตริย์ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายได้อย่างไรเซอร์คุกได้กราบบังคมทูลถวายรายงานโดยกล่าวไว้ว่าพระเจ้าเจมส์ที่หนึ่งได้ทรงมีพระราชดำรัสว่ากฎหมายนั้นล้วนตั้งอยู่บนหลักเหตุผลและพระมหากษัตริย์ย่อมทรงมีเหตุผลเช่นเดียวกันกับผู้พิพากษาทั้งหลายเพราะฉะนั้นย่อมสามารถตัดสินคดีได้เช่นเดียวกันเซอร์คุกได้
ทูลเกล้าถวายรายงานว่าจริงอยู่ที่พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงประสิทธิ์ประสาทให้พระองค์คือพระมหากษัตริย์ทรงมีพระปรีชาสามารถเป็นเลิศและทรงมีพรสวรรค์อันประเสริฐแต่พระองค์ก็ไม่ใช่ผู้รู้ในทางกฎหมายทั้งหลายในราชอาณาจักรอังกฤษและบรรดาเหตุพิพาททั้งปวงในวิถีชีวิตของผู้คนหรือเกี่ยวด้วยการสืบมรดกหรือทรัพย์สินหรือความเป็นไปของเหล่าประสบนิกรเหล่านั้นล้วนแล้วแต่ไม่สามารถวินิจฉัยด้วยเหตุผลสามัญแต่ต้องวินิจฉัยด้วยเหตุผลที่ได้รับการใคร่ครวญอย่างดีแล้วประกอบกับการวินิจฉัยด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการอันจะต้องใช้เวลาศึกษาเร่าเรียนยาวนานและผ่านการฝึกฝนจนมีประสบการณ์เชี่ยวชาญถึงขนาดสามารถบรรลุถึงความเข้าใจในหลักกฎหมายได้และกฎหมายย่อมเป็นเครื่องมือและมาตรวัดอันประเสริฐที่จะใช้ในการวินิจฉัยเรื่องราวของเหล่าประสบนิกรทั้งยังเป็นเครื่องพิทักษ์รักษาพระองค์พระมหากษัตริย์ให้ทรงปลอดภัยและสงบสันติด้วยเมื่อพระเจ้าอยู่หัวได้สดับสับฟังคำกราบบังคมทูลของเซอร์เอ็ดวาร์ดคุกแล้วนะครับเซอร์เอ็ดวาร์ดคุกก็บันทึกต่อไปนะครับว่าทรงพระพิโรธอย่างยิ่งและทรงตรัสว่าถ้าเป็นเช่นนั้นพระองค์ก็ต้องอยู่ใต้บังคับกฎหมายนะสิและถ้าเช่นนั้นผู้พิพากษาก็เป็นผู้ตัดสินว่ากฎหมายมีอย่างไรก็อยู่เหนือพระมหากษัตริย์สิถ้าอยู่เหนือพระมหากษัตริย์เสื้อคุกก็เป็นกบฏเลยสิเซอร์เอ็ดวาร์ดคุกบอกว่าไม่รู้จะกล่าวว่าอย่างไรได้แต่กราบถวายบังคมทูลโดยอ้างคำกล่าวของลอร์ดแบคตันซึ่งเป็นบรมครูที่นับถือกันมาแต่โบราณว่าพระมหากษัตริย์นั้นไม่ทรงอยู่ใต้อานัตผู้ใดเว้นแต่พระผู้เป็นเจ้าและกฎหมายว่าแล้วก็ทูลลากลับไม่ถูกลงโทษแต่ว่าผลที่ตามมาก็คือเซอร์เอ็ดวาร์ดคุกถูกกล่าวหาว่าช่อราชบังหลวงแล้วก็ถูกปลดออกจากประธานศาลในที่สุดนะครับซึ่งก็เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความระส่ำระสายเพราะว่าเกิดความไม่เชื่อถือในน้ำพระทัยพระมหากษัตริย์ว่าทรงยึดถือหลักกฎหมายอย่างจริงจังซึ่งกรณีนี้นะครับก็นำไปสู่สงครามกลางเมืองนะครับความจริงแล้วไม่ได้มีคดีเดียวยังมีคดีอื่นอีกหลายคดีซึ่งปรากฏว่าศาลตัดสินให้กฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่ตราให้เรียกเก็บภาษีพิเศษได้โดยไม่ต้องให้สภาให้ความยินยอมศาลอังกฤษตัดสินว่าเป็นกฎหมายที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายการเก็บภาษีจึงมีไม่ได้ซึ่งในขณะนั้นอังกฤษกำลังมีสงครามอยู่กับฮอลันดานะครับก็ทำให้เป็นที่กริ้วพระราชาฤทัยมากนะครับแต่ในที่สุดเหตุการณ์เนี้ยมันก็ลุกลามไปจนกระทั่งชนชั้นนำในอังกฤษขาดความเชื่อถือในพระมหากษัตริย์ว่าไม่ทรงตั้งมั่นอยู่ในกฎหมายแต่ทำอะไรตามใจหรือตามพระราชาฤทัยนำไปสู่การต่อสู้จนถึงขนาดปลดพระมหากษัตริย์จนถึงขั้นในที่สุดก็คือสำเร็จโทษพระมหากษัตริย์ในเวลาต่อมานะครับความคิดทำนองนี้อันที่จริงแล้วเป็นความคิดที่โต้แย้งต่อสู้กันในศตวรรษที่17สู้กันประมาณ100กว่าปีนะครับโดยมีนักปราชญ์ของทั้งสองสายสายหนึ่งก็คือสายนิยมสมบูรณาญาสิทธิราชก็อธิบายว่าพระมหากษัตริย์นั้นทรงเป็นผู้มีอำนาจกล้าแข็งซึ่งหากไม่มีผู้ใดมีอำนาจกล้าแข็งแล้วก็จะปกครองบ้านเมืองให้สงบสุขไม่ได้ถ้าปล่อยใ
บรรดาประชาชนปกครองกันเองแล้วประชาชนนั้นมีธรรมชาติที่เลวหยาบช้าเห็นแก่ตัวและมักต่อสู้แย่งชิงทำสงครามกันเองตลอดเวลาบ้านเมืองจะสงบสุขไม่ได้จำเป็นต้องมีผู้มีอำนาจกล้าแข็งคือพระมหากษัตริย์มาปกครองและพระมหากษัตริย์ต้องปกครองด้วยอำนาจสมบูรณาญาสิทธิราชผู้ใดจะคัดค้านไม่ได้ผู้ที่เสนอความคิดเห็นนี้ก็คือโทมัสฮอบซึ่งก็เป็นนักปราชญ์ที่นักรัฐศาสตร์ทั้งหลายก็ยอมรับว่าเป็นบิดาของความคิดทางการเมืองสมัยใหม่หรือเป็นบิดาของรัฐศาสตร์สมัยใหม่เคียงคู่กันกับมาคิเวลลี่ในอิตาลีแต่ความคิดของโทมัสฮอบก็ได้รับการตอบโต้โดยจอห์นล็อกซึ่งอธิบายว่ามนุษย์นั้นไม่ได้มีธรรมชาติเลวหยาบช้าเห็นแก่ตัวและต่อสู้ฆ่าฟันกันตลอดเวลาแต่มีธรรมชาติตามธรรมชาติที่ใฝ่สันติเพียงแต่ว่ามันมีเหตุที่อาจจะใช้อำนาจล่วงล้ำก้ำเกินกันจึงจะต้องมาตกลงเข้ากันอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติและมอบอำนาจให้กับผู้ปกครองปกครองภายใต้กฎหมายถ้าหากว่าผู้ปกครองปกครองโดยไม่อยู่ภายใต้กฎหมายราษฎรทั้งหลายก็มีสิทธิ์ที่จะท้วงติงและมีสิทธิ์ที่จะขัดขืนอำนาจของพระมหากษัตริย์ได้ซึ่งไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับจอห์นล็อกก็ยอมรับว่าตามกฎหมายของอังกฤษนั้นcommon lawเป็นกฎหมายทั่วไปและเป็นหลักเหตุผลตามธรรมชาติและอยู่เหนือพระราชอำนาจในฐานะที่เป็นการใช้ดุลพินิจของพระมหากษัตริย์พร้อมทั้งยืนยันว่าตามปกติแล้วพระมหากษัตริย์ต้องใช้พระราชอำนาจภายในขอบเขตของกฎหมายพระราชอำนาจในการใช้ดุลพินิจนั้นอาจมีได้ไม่ใช่มีไม่ได้แต่ต้องมีโดยฐานแห่งความมีเหตุมีผลและมีได้เฉพาะกรณีที่ไม่มีกฎหมายในเรื่องนั้นหรือกฎหมายเปิดช่องให้พระองค์ใช้ดุลพินิจได้เช่นเมื่อเกิดเหตุจำเป็นและการใช้ดุลพินิจก็ย่อมต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเท่านั้นดังที่เขาได้กล่าวว่าทั้งนี้เพราะพระราชอำนาจหรือ prerogative นั้นย่อมไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากอำนาจในการรักษาคุ้มครองประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่ต้องผูกพันตามกฎเกณฑ์ซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าจอห์นล็อกแม้จะยืนยันว่าพระมหากษัตริย์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแต่ว่ายอมรับว่ายามวิกฤตพระมหากษัตริย์มีดุลพินิจที่จะหาทางออกจากวิกฤตได้แต่ต้องไม่ใช่เป็นไปด้วยการใช้อำนาจตามอำเภอใจอันนี้เป็นข้อขัดแย้งซึ่งพัฒนาการในอังกฤษและเกิดเป็นประชาธิปไตยในเวลาต่อมาโดยมีการตรากฎหมายหลายฉบับจำกัดพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ไว้แต่ในที่สุดแล้วก็ยอมรับว่าพระมหากษัตริย์มีพระราชอำนาจในเวลาที่มีเหตุยกเว้นหรือมีเหตุฉุกเฉินจำเป็นก็จะทรงใช้พระราชอำนาจได้ตามเหตุตามปัจจัยเราอาจจะสรุปพัฒนาการของอังกฤษได้ว่าพัฒนาการของอังกฤษนั้นนำไปสู่หลักกฎหมายเป็นใหญ่โดยการโต้แย้งทางความคิดสองแนวทางระหว่างการปกครองโดยพระราชอำนาจกับการปกครองโดยกฎหมายเป็นใหญ่และก็ได้เกิดเป็นหลักที่ยอมรับกันสืบมาว่าที่ว่ากฎหมายเป็นใหญ่นั้นก็คือหลักที่ว่าไม่มีผู้ใดอยู่เหนือกฎหมายทุกคนเสมอภาคกันต่อหน้ากฎหมายเป็นประการแรกประการที่สองคือหลักที่ว่าตุลาการผู้เป็นอิสระเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยว่ากฎหมายว่าอย่างไรไม่ใช่พระมหากษัตริย์
ซึ่งหลักอันนี้ก็เป็นต้นตอของหลักแยกอำนาจที่ทำให้มีการแยกอำนาจนิติบัญญัติในการตรากฎหมายอำนาจบริหารในการบังคับการตามกฎหมายและอำนาจตุลาการในการชี้ขาดข้อพิพาทตามกฎหมายในที่สุดประการที่3ก็คือหลักกฎหมายจะต้องไม่มีผลย้อนหลังในทางเป็นโทษหรือหลักที่ว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการทำการที่กฎหมายไม่ได้ห้ามไว้และประการที่4ก็คือหลักการใช้อำนาจดุลพินิจของผู้ปกครองย่อมมีได้เท่าที่กฎหมายได้รับรองไว้ซึ่งในที่นี้ก็รวมถึงกฎหมายทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งในที่สุดกฎหมายในที่นี้จึงหมายถึงหลักเหตุผลตามเหตุผลของเรื่องตามเหตุตามปัจจัยนั่นเองอย่างไรก็ตามสิ่งที่เราจะได้พบต่อมาก็คือว่าหลังจากหลักกฎหมายเป็นใหญ่เจริญขึ้นในอังกฤษแล้วไม่ได้แปลว่าอังกฤษจะไม่ทำความผิดนะครับผ่านไปร้อยปีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรัฐสภาได้มีอำนาจเป็นใหญ่ในอังกฤษจนกระทั่งถึงขนาดกลายเป็นเผด็จการรัฐสภาแล้วก็ได้มีการตรากฎหมายในลักษณะที่ถูกโจมตีว่าเป็นการขูดรีดเป็นการใช้อำนาจโดยปราศจากเหตุผลสมควรเกินสมควรแก่เหตุเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในดินแดนอาณานิคมของอังกฤษในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ก่อตั้งสหรัฐอเมริกาก็คือผู้ที่ลุกขึ้นแข็งขืนต่ออำนาจรัฐสภาของอังกฤษนั่นเองโดยให้เหตุผลว่าการที่รัฐสภาของอังกฤษนั้นประกาศใช้กฎหมายเก็บภาษีอย่างขูดรีดต่อชาวอาณานิคมนั้นแม้จะอ้างว่ามีอำนาจทำได้ตามหลักอำนาจสูงสุดเป็นของรัฐสภาหรือ parliamentary sovereignty แต่หากรัฐสภาใช้อำนาจนั้นในทางริดรอนข่มเหงไม่เคารพสิทธิตามธรรมชาติของประชาชนแล้วประชาชนก็มีสิทธิที่จะขัดขืนโต้แย้งได้และในที่สุดก็นำไปสู่การประกาศอิสรภาพเกิดเป็นสหรัฐอเมริกาภายใต้หลักการใหม่ในทางรัฐธรรมนูญที่เรารู้จักกันว่าเกิดหลัก popular sovereignty หรืออำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนเข้าแทนที่อำนาจอธิปไตยเป็นของผู้แทนปวงชนในที่สุดอย่างไรก็ตามในหลักฐานการก่อตั้งสหรัฐอเมริกานั้นก็ยืนยันหลักอีกอย่างหนึ่งว่าที่ว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนนั้นไม่ใช่เป็นอำนาจของประชาชนตามใจชอบแก่ประชาชนแต่อย่างใดแต่เป็นอำนาจที่ต้องเป็นไปตามหลักเหตุผลและจะต้องมีการจำกัดการใช้อำนาจของประชาชนเสียงข้างมากเอาไว้ด้วยรัฐธรรมนูญโดยตั้งหลักว่ารัฐบาลที่มาจากประชาชนต้องมีอำนาจจำกัดและต้องคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนหลักการข้อนี้แสดงออกมาด้วยเจตจำนงอันแน่วแน่ที่จะไม่ยอมให้ผู้ใดมีอำนาจเด็ดขาดโดยที่ไม่มีการตรวจสอบได้กลายเป็นหลักการแบ่งแยกอำนาจในสหรัฐอเมริกาที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปแล้วก็พัฒนาเป็นหลักที่ว่าอำนาจทั้งปวงนั้นโดยที่มีได้ด้วยความยินยอมของประชาชนก็จะต้องอยู่ในกรอบของเหตุผลและดำเนินไปภายใต้หลัก due process of law หรือหลักการที่ว่าต้องดำเนินไปด้วยกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมายต้องรับฟังผู้เกี่ยวข้องหรือต้นกำเนิดของหลักที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยคือการที่ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมนั่นเอง
หลักข้อนี้นะครับพัฒนาขึ้นท่ามกลางการต่อสู้ดังเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าในอังกฤษหลัก The Rule of Law ก็เกิดขึ้นจากการต่อสู้และเมื่อจะเกิดสหรัฐอเมริกาขึ้นการเกิดขึ้นของสหรัฐอเมริกานั้นที่แท้แล้วก็เกิดขึ้นจากการต่อสู้เพื่อที่จะยังให้เหตุผลนั้นมีอำนาจเหนืออำนาจอำเภอใจนั่นเองหลักการทำนองนี้ถามว่ามีอยู่ในสังคมไทยมีหรือไม่คำตอบก็คือหลักกฎหมายเป็นใหญ่เนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเรามีอยู่เพียงแต่ว่าเราพูดถึงกันน้อยหลักกฎหมายเป็นใหญ่ปรากฏให้เห็นได้อย่างน้อยในศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงซึ่งกล่าวถึงการที่ไม่ว่าใครก็ตามถ้าเดือดร้อนข้องใจก็มาหาพ่อขุนได้พ่อขุนก็จะตัดสินให้มีกระดิ่งเอาไว้ที่ปากประตูเมืองใครเดือดร้อนข้องใจก็มาหาพ่อขุนพ่อขุนก็จะตัดสินให้ซึ่งแน่นอนก็จะทำให้เกิดการตีความต่อมาในสมัยจอมบุญฉลิดว่าระบบประชาธิปไตยแบบไทยๆคือระบบพ่อขุนคือผู้เป็นใหญ่ตัดสินเรื่องราวทั้งปวงแต่ว่าความที่อยู่เบื้องหลังของมันก็คือตัดสินเรื่องทั้งปวงต้องตัดสินตามหลักการอันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปนั่นก็คือหลักความถูกต้องชอบธรรมนั่นเองซึ่งหลักความถูกต้องชอบธรรมนั้นไม่ว่าจะในสมัยสุโขทัยหรือในสมัยอยุธยารวมจนกระทั่งถึงรัตนโกสินทร์นั้นแฝงอยู่ในหลักคำสอนของพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์จะมีพระราชอำนาจเพียงใดก็ตามจะถูกตรึงไว้ด้วยคำสอนในทางพุทธศาสนาว่าจะต้องปฏิบัติราชธรรมและจะต้องตั้งตนอยู่ในทศพิธราชธรรมเพราะฉะนั้นอำนาจรัฐจึงไม่ใช่อำนาจเด็ดขาดที่จะทำอะไรก็ได้ตามใจชอบแต่เป็นอำนาจที่มีขึ้นได้ด้วยความมีเหตุผลตามกาลเทศะเป็นที่รับรู้เข้าใจและรับรองกันทั่วไปเท่านั้นในคัมภีร์พระธรรมศาสตร์มีกล่าวถึงเอาไว้หลายตอนแต่ว่าผมดูจากเวลาแล้วเราจะไม่มีเวลาที่จะพูดขึ้นถึงในรายละเอียดผมก็จะขอกล่าวแต่เพียงว่าพระมหากษัตริย์ในคัมภีร์พระธรรมศาสตร์นั้นนอกจากจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงหลักราชธรรม4ซึ่งจำกัดเอาไว้อย่างชัดเจนรวมไปจนกระทั่งถึงหลักทศพิธราชธรรมแล้วการเป็นพระมหากษัตริย์หรือการดำรงตำแหน่งพระมหากษัตริย์นั้นดำรงตำแหน่งได้เพราะทรงไว้ซึ่งธรรมะไม่ใช่ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจอย่างเดียวหัวใจของการเป็นพระมหากษัตริย์ก็คือทรงไว้1ทรงไว้ซึ่งราชธรรมคือผู้ใดไม่อาจต้านทานอำนาจของพระองค์เองได้แต่2ต้องทรงไว้ด้วยราชธรรมและราชธรรมนี้แหละที่กำกับราชธรรมด้วยเหตุนี้การจะใช้ราชธรรมของพระมหากษัตริย์จึงต้องชอบด้วยราชธรรมเสมอในคัมภีร์พระธรรมศาสตร์มีกล่าวเอาไว้ในคำสอนว่าด้วยตุลาการมีการแช่งชักหักกระดูกนะครับผู้ที่ตัดสินคดีโดยตั้งอยู่ในอคติไม่ตั้งอยู่ในความเป็นธรรมหลายประการด้วยกันซึ่งผมจะขอข้ามไปเพราะว่าเราจะไม่มีเวลาพูดกันได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าการที่คัมภีร์พระธรรมศาสตร์เริ่มต้นด้วยอำนาจพระมหากษัตริย์ต้องตั้งอยู่ในธรรมตามด้วยตุลาการต้องตัดสินคดีโดยตั้งอยู่ในความเที่ยงธรรมเที่ยงธรรมคือไม่ตกอยู่ใต้อคติทั้ง4มันก็คือการยืนยันว่าการปกครองบ้านเมืองต้องเป็นไปด้วยกฎหมายซึ่งกฎหมายในที่นี้ไม่ใช่กฎหมายตามตัวอักษรแต่คือกฎหมายในแง่ของความเป็นธรรมอย่างไรก็ตามเราก็ต้องยอมรับว่าในทัศนะของชาวต่างชาติที่เข้ามาเยือนกรุงศรีอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นฟานฟลิตไม่ว่าจะเป็นแชเวสฟานฟลิตนั้นเข้ามาในสมัยพระเจ้าประสาททองแชเวสเข้ามาในสมัยพระนารายณ์บาทหลวงปะเลกัวเข้ามาในสมัยรัชกาลที่3ได้กล่าวยกย่องคัมภีร์พระธรรมศาสตร์และยกย่องระบบกฎหมายของสยามกรุงศรีอยุธยากรุงรัตนโกสินทร์เอาไว้อย่างสูงเลยทีเดียวแต่ก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่ากฎหมายสยามนั้นเปี่ยมด้วยภูมิปัญญาชนิดที่ควรได้รับการยกย่องอย่างยิ่ง
แต่การพิจารณาความโดยขุนนางนั้นมีการรับอามิสสินจ้างกฎหมายจึงไม่เป็นกฎหมายการพิจารณาคดีเป็นไปโดยล่าช้าทำให้คนยากจนไม่ได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมายอย่างจริงจังข้อนี้ก็เป็นจริงมาจนกระทั่งปัจจุบันเช่นเดียวกันเป็นสิ่งซึ่งยังคงต้องการให้พลังทางความคิดพลังทางวัฒนธรรมที่ยืนหยัดอยู่บนหลักความเป็นธรรมนั้นผลักดันให้เป็นจริงขึ้นต่อไปนะครับในคัมภีร์พระธรรมศาสตร์มีการกล่าวถึงอำนาจพระมหากษัตริย์เอาไว้ในพระราชกำหนดเก่าครับบทที่50กล่าวไว้ว่าอันหนึ่งแผ่นดินเป็นใหญ่แต่สมเด็จพระมหากษัตริย์ด้วยเหตุว่าพระมหากษัตริย์เจ้านั้นเป็นสมมุติเทวดาจะให้ผู้ใหญ่เป็นผู้น้อยผู้น้อยเป็นผู้ใหญ่ก็ได้ถ้าสมเด็จพระมหากษัตริย์มีพระราชโองการด้วยกิจสิ่งใดๆก็ดีดุดดังขวานฟ้าถึงมาดว่าผ่าถูกต้องต้นไม้และภูเขาก็ไม่อาจจะต้านทานได้ย่อมจะหักทำลายไปถ้าจะมีพระราชองค์การตรัสสั่งสิ่งใดห้ามสิ่งใดก็ขาดเป็นสิทธิ์สิ่งนั้นดูเหมือนว่าอำนาจพระมหากษัตริย์จะไม่จำกัดแต่ถ้าหากว่าติดตามดูในกฎบนเทียนบานเราจะพบในกฎบนเทียนบานบทที่13บทที่113บัญญัติเอาไว้เช่นเดียวกันว่าอันหนึ่งทรงพระโกรธแก่ผู้ใดและตรัสเรียกพระแสงอย่าให้เจ้าพนักงานยื่นถ้ายื่นโทษถึงตายนั่นก็คือพระมหากษัตริย์แม้จะมีพระบรมราชานุภาพสูงส่งเพียงใดก็ตามถ้าทรงพระโกรธห้ามไม่ให้ใครทำตามใครทำตามมีโทษถึงตายด้วยเหตุนี้เราจึงได้ยินคำนะครับซึ่งแต่ก่อนนี้ผมเป็นนักเรียนก็ไม่ค่อยรู้นะครับว่ามันหมายความว่าอย่างไรเพิ่งยังมารู้ตอนที่อ่านกฎหมายตราสามดวงบอกพูดจาหาพระแสงอะไรแปลว่าพูดอะไรที่มันจะเป็นไปไม่ได้พูดในสิ่งซึ่งจะทำไม่ได้คือพูดจาหาพระแสงอะไรมาจากคติในกฎบนเทียนบานนี่เองแล้วทำไมถึงเป็นภาษาชาวบ้านได้คำตอบก็คือมันต้องเป็นที่รู้แก่ชาวบ้านรู้ว่าพระมหากษัตริย์จะทรงใช้พระราชอำนาจตามพระราชหฤทัยโดยปราศจากเหตุผลหรือฝ่าฝืนหลักความเป็นธรรมไม่ได้ในกฎบทเดียนบานบทที่106นะครับเขียนเอาไว้ต่อไปครับอันหนึ่งพระเจ้าอยู่หัวดำรัสตรัสด้วยกิจการคดีถ้อยความประการใดต้องด้วยกฎหมายประเวณีเป็นยุติธรรมแล้วให้กระทำตามถ้ามีชอบจงอาจพิทูลทัดทานครั้งหนึ่งสองครั้งสามครั้งถ้ามีฟังให้งดไว้อย่าเพ้อสั่งไปให้ทูลในที่ระโหฐานถ้ามีฟังจึงให้กระทำตามถ้าผู้ใดมิได้กระทำตามพระอัยการดังนี้ท่านว่าผู้นั้นละเมิดพระราชอาญาหมายความพระมหากษัตริย์สั่งอะไรไม่ถูกต้องให้คัดค้าน4ครั้งนะครับ3ครั้งให้คัดค้านต่อหน้าเลยนั่นก็คือในที่ว่าราชการนั่นแหละหากยังไม่ยอมครั้งที่4ให้ทูลในที่ระหัวฐานนะครับนั่นหมายความว่ายังทำอะไรไม่ได้นะครับพระมหากษัตริย์สั่งตรัสสั่งแล้วขุนนางข้าราชการจะไม่ทำตามแต่นั่นหมายความว่าการไม่ทำตามก็อาจจะถูกสั่งให้ประหารเช่นเดียวกันแต่ถ้าสั่งประหารด้วยวิธีนี้ก็จะมีใครยื่นพระแสงเช่นเดียวกันเหมือนกันก็เป็นการขานอำนาจพระมหากษัตริย์แต่ของเรายังมีบอกว่าแต่ถ้าถึงครั้งที่4แล้วให้ทำตามแต่ถ้าหากว่าเป็นเหตุในการศึกนะครับในขณะการศึกอยู่ในพระอัยการกบฏศึกครับพระอัยการกบฏศึกนั้นบอกว่าถ้าอัคคมหาเสนาบดีและสมุหะมนตรีปรึกษาโทษและลงทันกรรมผู้ใดแลจะประสาทรางวัลสิ่งใดแก่ผู้มีความชอบต้องด้วยพระราชบัญญัตินี้แล้วแลพระมหากษัตริย์ทาธิราชเจ้ามิได้บัญชาถ้าทรงพระกรุณาตัดประการใดเป็นสิทธิ์คือถ้าเห็นชอบเป็นสิทธิ์ตามที่ราชการเสนอมาถ้ามิต้องด้วยพระราชกำหนดกฎหมายคือถ้าหากว่าข้อที่ทรงสั่งนั้นไม่ต้องด้วยพระราชกำหนดกฎหมายก็ให้อัครมหาเสนาบดีมุขมนตรีเอาชีวิตแลกความชอบไว้ในแผ่นดิน
ให้เอารับสั่งนั้นบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัวถึง3ครั้งก่อนถ้ายังมีบัญชาเล่าจึงให้พระญาติพระวงศ์พระอัครมเหสีบังคมทูลในที่ระโหฐานเป็นครั้งที่4แล้วนะครับถ้ายังมีบัญชาจึงให้พระสังฆราชถวายพระพรถ้ายังมีทรงกรุณาจึงให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาไว้นั่นหมายความว่าตามพระราชบัญญัติกฎหมาย พระอัยการกบฏศึกเนี่ยให้ทัดทานพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระบรมราชโองการหรือทรงมีพระบัญชาในเรื่องราวใดก็ตามที่ขัดต่อกฎหมายให้ทัดทานไว้ให้ครบ5ครั้งในการปกติน่ะ4ครั้งแต่ในการศึกถึง5ครั้ง3ครั้งแรกให้อัครมหาเสนาบดีก็คือถ้าจะพูดปัจจุบันก็คือนายกรัฐมนตรีต้องมีหน้าที่ในการทัดทานทัดทานนี่บอกไว้เลยนะฮะเอาชีวิตแลกความชอบไว้ในแผ่นดินเพราะว่าอาจจะได้รับพระพิโรธกลับคืนมานะครับครั้งที่4ให้พระบรมวงศานุวงศ์ให้พระมเหสีทัดทานไว้ครั้งที่5หากยังไม่ฟังนะครับจึงให้พระสังฆราชและถ้า5ครั้งแล้วให้ถือเป็นดุลพินิจของพระมหากษัตริย์ให้ทำตามได้อันนี้ก็เป็นข้อที่เราควรคิดนะครับเราไม่ปรากฏอยู่ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่ามีการใช้การทัดทานเช่นนี้หรือไม่แต่ปรากฏอยู่ในพงศาวดารไทยลบพม่าว่าในคราวที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชชนะศึกในการยุทธาถีนั้นกองทัพทั้งหลายตามไปไม่ทันเมื่อตามไปไม่ทันก็กลับมาก็ทรงปรึกษาโทษว่ากองทัพที่ตามไม่ทันนั้นโทษเป็นอย่างไรบรรดาเราเสนาบดีก็คงจะเลิกลักไม่รู้จะให้เหตุผลว่าอย่างไรส่วนหนึ่งก็มีความเห็นว่าต้องพระราชอาญาประหารชีวิตพระเจ้าอยู่หัวก็ตามที่ปรากฏอยู่ในพงศาวดารก็ทรงมีพระราชโองการให้ประหารชีวิตแต่ว่าเราไม่ทราบว่ามีข้าราชการคัดค้านหรือไม่นะครับแต่เราทราบว่าในครั้งนั้นสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดป่าแก้วได้คูณทุนทัดทานไว้และในที่สุดก็ทรงเลิกโทษประหารชีวิตนั้นจะเรียกว่านิรโทษก็ได้ว่ามันสมแก่เหตุผลแล้วเพราะว่าสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดป่าแก้วก็บอกว่ามันจะเป็นปาฏิหาริย์ได้ยังไงถ้าหากว่าทรงไปรบโดยมีไพร่พลครบถ้วนบริบูรณ์ที่เป็นปาฏิหาริย์ได้ก็เป็นเพราะว่าทรงไปรบด้วยพระองค์เองนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันจึงชอบด้วยเหตุผลแล้วที่เขาตามไม่ทันพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงปฏิบัติตามนะครับเราไม่ทราบว่าอันนี้เป็นการปฏิบัติตามพระอัยการกบฏศึกหรือไม่แต่ว่าถ้าจะว่าไปมันก็มีเหตุที่พ้องกันนะครับกรณีหนึ่งที่อาจจะกล่าวอ้างถึงได้คือกรณีของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีซึ่งในครั้งนั้นในการศึกสั่งห้ามไม่ให้แม่ทัพนายกองเยี่ยมบ้านเรือนพระองค์พระมารดาป่วยอยู่ก็ไม่ทรงเสด็จเยี่ยมนะครับแต่มีแม่ทัพคนเก่งคนหนึ่งของท่านแวะเยี่ยมภรรยาท่านเรียกประชุมมาไม่ทันเมื่อเห็นหน้าท่านถามว่าไปไหนสอบสวนได้ความว่าหยุดเยี่ยมภรรยาท่านก็สั่งว่าผิดคำสั่งท่านในเวลาศึกเวลานั้นตามพงศาวดารก็บอกว่าแม่ทัพในกองก็ทูลขอชีวิตและขอให้ทำคุณไถ่โทษแต่พระเจ้ากรุงธนไม่ยอมครั้งนั้นพระเจ้ากรุงธนก็เสด็จลงจากพระที่นั่งแล้วคว้าเอาพระแสงด้วยพระองค์เองนะครับฟันแม่ทัพผู้นั้นถึงแก่ความตายซึ่งตามปกติพระมหากษัตริย์ไม่ทำเองแต่ที่ไม่ทำเช่นนั้นก็เป็นเพราะว่าไม่มีผู้ใดยื่นพระแสงใช่มั้ยฮะแล้วก็คงจะทัดทานกันแล้วแต่ว่าครั้งนั้นก็ทัดทานไม่สำเร็จก็เป็นตัวอย่างของกรณีว่าเป็นดุลพินิจของพระมหากษัตริย์เราอาจจะสรุปได้ว่าหลักกฎหมายไทยดั้งเดิมนั้นก็คือพระมหากษัตริย์นั้นจะต้องถือหลักธรรมเป็นใหญ่แล้วก็อะไรที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากหลักธรรมก็บรรดาผู้เกี่ยวข้องผู้ที่มีหน้าที่รับสนองพระบรมราชโองการต้องเสี่ยงเอาชีวิตเขาแลกเพื่อรักษาความถูกต้องเอาไว้ก็เป็นการดำเนิน
ตามหลักกฎหมายเป็นใหญ่นั่นเองนะครับหลักกฎหมายเป็นใหญ่นี้นะครับต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เราก็ถือว่ากฎหมายที่จะเป็นใหญ่ก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับแต่ในรัฐธรรมนูญของเรานะครับฉบับ2475นั้นมีข้อความที่น่าสนใจเลยว่าฉบับชั่วคราวนั้นบอกว่าอำนาจสูงสุดของประเทศเป็นของราษฎรทั้งหลายพระมหากษัตริย์เป็นประมุขสูงสุดของประเทศพระราชบัญญัติก็ดีคำวินิจฉัยของศาลก็ดีการอื่นๆซึ่งจะมีบทบัญญัติระบุไว้โดยเฉพาะก็ดีจะต้องทำในนามของพระมหากษัตริย์เพียงเท่านั้นนะครับมาในฉบับถาวร2475จึงเปลี่ยนแปลงคำว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของราษฎรทั้งหลายเป็นอำนาจอธิปไตยย่อมมาจากปวงชนชาวสยามพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นแต่โดยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ข้อที่ควรจะให้การสังเกตก็คือว่าหลักที่มีมาใน2475ที่บอกว่าอำนาจอธิปไตยย่อมมาจากปวงชนชาวสยามพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นโดยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้เมื่อเป็นรัฐธรรมนูญถาวรในมาตรา3ประธานโทษในมาตรา2เนี่ยนะครับต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2550รวมไปจนกระทั่งถึงฉบับปัจจุบัน2560ก็บัญญัติเอาไว้เพียงว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ข้อที่เป็นข้อที่ควรสังเกตก็คือต่างจากรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยอย่างอื่นๆในประเทศอื่นโดยสิ้นเชิงรัฐธรรมนูญที่เป็นตัวอย่างที่บัญญัติในเรื่องนี้นะครับได้แก่รัฐธรรมนูญของเยอรมันรัฐธรรมนูญของเยอรมันพ.ศ. 2482มาตรา20วรรค1บัญญัติไว้ว่าอำนาจอธิปไตยมาจากปวงชนปวงชนเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยผ่านการเลือกตั้งและการลงคะแนนเสียงอย่างอื่นและโดยผ่านองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการข้อที่ควรสังเกตก็คือรัฐธรรมนูญของไทยเหตุใดจึงไม่บัญญัติว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนและปวงชนเป็นผู้ใช้อำนาจนั้นแต่ว่าบัญญัติว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนหรือมาจากปวงชนแต่พระมหากษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจนั้นตามกฎหมายพระมหากษัตริย์มีความสัมพันธ์อย่างไรกับปวงชนมีฐานะเป็นอย่างไรจึงเป็นผู้มีอำนาจใช้อำนาจอธิปไตยซึ่งเป็นของปวงชนหรือมาจากปวงชนคำตอบจะเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากว่าเพราะพระมหากษัตริย์มีฐานะเป็นผู้แทนปวงชนซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งถ้าไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแล้วมาจากไหนก็ตอบได้เพียงว่าเป็นผู้แทนปวงชนตามประเพณีการปกครองซึ่งการเป็นผู้แทนปวงชนตามประเพณีการปกครองก็หนีไม่พ้นต้องสืบสาวไปถึงประเพณีการปกครองที่เป็นโบราณราชนิติประเพณีซึ่งก็คือเป็นมหาสมุติราชที่มาขึ้นเป็นกษัตริย์ได้ด้วยความยินยอมพร้อมใจของประชาชนดังที่บัญญัติไว้ในคัมภีร์พระธรรมศาสตร์ว่าเป็นได้ด้วยอเนกชนนิกรสโมสรสมุติและด้วยเหตุนี้พระมหากษัตริย์ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยก็ต้องเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยตามกฎหมายและถ้าหากว่ามีการยึดอำนาจการปกครองมีการรัฐประหารพระมหากษัตริย์ทรงมีฐานะและจะต้องทรงพระใช้พระราชอำนาจอย่างไรอันนี้ก็เป็นกรณีที่เราจะเห็นได้ว่าไม่มีรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ซึ่งแน่นอนการรัฐประหารทุกครั้งเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญนะครับและทุกครั้งแม้เราจะกล่าวได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายแต่ผู้ทำการรัฐประหารก็จะต้องอ้างว่าทำด้วยความจำเป็นอ้าง necessity หรือหลักความจำเป็นซึ่งในทางกฎหมายก็มีหลักว่าค
ความจำเป็นเป็นมารดาแห่งกฎหมายทั้งหลายถ้าหากความจำเป็นนั้นเป็นความจำเป็นที่จะต้องเผชิญหน้ากับพยันตรายและได้ทำโดยสมควรแก่เหตุถามว่าแล้วอย่างไรจะเรียกว่าเป็นการกระทำโดยจำเป็นและโดยสมควรแก่เหตุด้วยเหตุนี้เราจึงจะพบว่าทุกครั้งที่มีการยึดอำนาจรัฐประหารคณะรัฐประหารทุกชุดยอมรับว่าเป็นการกระทำที่ผิดถึงต้องมีนิรโทษกรรมเมื่อมีนิรโทษกรรมแล้วก็ขอพระบรมราชโองการในการที่จะรับรองรัฐธรรมนูญใหม่แล้วก็จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่เปรียบเสมือนเป็นแต่เพียงการยอมรับว่าตนได้กระทำไปในสิ่งที่ผิดแต่ทำด้วยความจำเป็นและทำไปโดยเชิดตัวเองเป็นตัวแทนของประชาชนขอความเห็นชอบจากผู้แทนปวงชนคือพระมหากษัตริย์ถ้าพระมหากษัตริย์ทรงไม่เห็นชอบด้วยการรัฐประหารนั้นก็จะกลายเป็นการอันไม่ชอบเป็นกบฏนะครับแต่ได้เห็นชอบด้วยก็เท่ากับปวงชนเห็นชอบด้วยและก็ไม่ใช่การกบฏแต่เป็นการกระทำโดยจำเป็นแต่ก็ยังผิดอยู่จึงต้องตรากฎหมายนิรโทษกรรมเราเคยพบเหตุการณ์ครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็คือการยึดอำนาจครั้งหนึ่งซึ่งปรากฏว่าพระมหากษัตริย์จะทรงเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบก็ตามไม่ทรงเสด็จอยู่ในพระมหานครเสด็จประทับในจังหวัดอื่นทันทีที่เกิดการยึดอำนาจแล้วก็ทำให้การยึดอำนาจนั้นไม่สำเร็จซึ่งก็เราอาจตีความได้ว่าเป็นการแสดงพระบรมราชวินิจฉัยว่าไม่ทรงเห็นชอบได้ด้วยว่าเป็นเหตุจำเป็นนะครับเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราควรจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจอย่างละเอียดถึงฐานะของพระมหากษัตริย์ซึ่งอันที่จริงแล้วผมก็อยากจะเรียนว่าสถานะของพระราชอำนาจที่ทรงใช้ในยามวิกฤตนั้นปรากฏให้เห็นชัดในคราวเกิดเหตุการณ์14ตุลาและเหตุการณ์14ตุลานี่แหละที่เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้อำนาจของพระมหากษัตริย์เป็นอำนาจที่จะยกเว้นกฎหมายทั้งหลายเมื่อมีเหตุจำเป็นเป็นอำนาจดุลพินิจเช่นเดียวกับที่จอห์นล็อกเอาว่าไว้ว่าเมื่อมีเหตุจำเป็นก็ให้ใช้อำนาจนั้นได้ตามสมควรแก่เหตุซึ่งครั้งนั้นก็มีพระบรมราชโองการตั้งนายสัญญาธรรมศักดิ์และจัดตั้งให้มีสมัชชาแห่งชาติมีการยุบสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วก็จัดทำรัฐธรรมนูญ2517ขึ้นข้อเหล่านี้เราอาจจะยืนยันได้ว่าเป็นการแสดงให้เห็นว่าพระมหาพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยนั้นมีได้ในยามวิกฤตเป็นพระราชอำนาจในฐานะที่ทรงเป็นมหาสมมุติและต้องใช้พระราชอำนาจนั้นตามราชประเพณีเป็นอำนาจที่ไม่จำกัดในฐานะที่เป็นประมุขแห่งรัฐตามจารีตประเพณีเคียงคู่กันกับอำนาจตามข้อเท็จจริงของคณะผู้ยึดอำนาจไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งเป็นผู้ถืออำนาจทั้งหมดแต่ว่าผู้ยึดอำนาจอ้างว่าทำแทนประชาชนก็ต้องมาขอคำยืนยันจากผู้แทนประชาชนตามประเพณีแต่อำนาจของพระมหากษัตริย์ที่ว่านี้ก็ไม่ใช่อำนาจตามอำเภอใจต้องอาศัยอำนาจโดยอ้างกฎหมายตามคันลองแห่งกฎหมายตามคันลองจารีตประเพณีและการปกครองแผ่นดินให้เป็นไปตามหลักกฎหมายทั่วไปรวมทั้งพระราชอำนาจนี้เมื่อมีเหตุจำเป็นก็เป็นอำนาจที่จะยับยั้งกฎหมายยับยั้งการปฏิบัติตามคำขอของรัฐบาลสภาหรือศาลหรือองค์กรอิสระอื่นในการแต่งตั้งหรือการมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่สำคัญอำนาจนี้เป็นอำนาจที่มาจากปวงชนไม่ใช่อำนาจที่มาจากส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์แต่มาจากพระมหากษัตริย์ในฐานะที่เป็นผู้แทนของปวงชนซึ่งจะต้องปฏิบัติตามราชธรรมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งราชธรรมข้อ4คือหลักด้วยมาอธรรมการนั่นก็คือจะต้องป้องกันไม่ให้อธรรมหรือความผิดชั่วร้ายเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราอาจจะยืนยันได้ว่าหลักนิติรัฐและหลักประชาธิปไตย
ตั้งอยู่บนพื้นฐานความคิดที่ว่ามนุษย์ทุกคนล้วนเป็นสิ่งมีเหตุผลมีความสามารถรู้ผิดชอบชั่วดีได้เสมอกันดังนั้นหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมจึงต้องเป็นไปในทางที่สอดคล้องกับหลักการอันเป็นที่ยอมรับของบรรดาประชาชนซึ่งล้วนแล้วแต่รู้ผิดชอบชั่วดีรู้หลักเหตุผลและย่อมเข้าใจในหลักกฎหมายคือหลักแห่งความเป็นธรรมนั้นได้เช่นเดียวกันการแสดงออกของหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมจึงต้องเป็นสิ่งที่เข้าใจได้โดยอธิบายได้แก่ประชาชนและการที่บุคคลหนึ่งจากบุคคลใดจะมีอำนาจอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ว่าจะเป็นผู้บัญชาการทหารอำนาจนั้นไม่ได้มีได้ด้วยอำนาจทางกายภาพแต่อำนาจจะมีได้ก็จะต้องตั้งอยู่บนความเชื่อร่วมกันว่าบุคคลนั้นจะใช้อำนาจไปในทางที่ถูกต้องไม่ใช่อำนาจโดยอำเภอใจเพราะถึงที่สุดแล้วอำนาจมันไม่ใช่กำลังทางกายภาพอำนาจที่แท้จริงคือความเห็นร่วมกันคือความเห็นอย่างหนึ่งซึ่งคนทั้งหลายยอมเคารพและเชื่อฟังในระบอบประชาธิปไตยของเราอาจจะกล่าวได้ว่าหลังจากเหตุการณ์14ตุลาคมมาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการแบ่งแยกอำนาจทางการเมืองประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นและต้องมีมากขึ้นเรื่อยไปสภานิติบัญญัติซึ่งเป็นผู้แทนของปวงชนมีอำนาจออกกฎหมายก็ต้องมีอำนาจจำกัดโดยเคารพหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญคือหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยที่มีองค์กรที่เป็นหลักประกันในตามรัฐธรรมนูญคอยคุ้มครองและในที่สุดนะครับพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นประมุขในระบอบประชาธิปไตยก็เป็นผู้ที่มีพระราชอำนาจและพระราชภาระตามจารีตประเพณีที่จะต้องรักษาไว้ซึ่งราชธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อที่ว่าด้วยมาอธรรมการคือไม่ปล่อยให้ความชั่วหรืออธรรมขึ้นครองแผ่นดินอธรรมทางการเมืองนั้นค่อยๆลดน้อยถอยลงนะครับการใช้อำนาจตามอำเภอใจนั้นยังมีอยู่แต่ลดน้อยถอยลงเห็นได้ชัดนับตั้งแต่14ตุลาเป็นต้นมาแต่ว่าสิ่งหนึ่งซึ่งยังจำเป็นที่จะต้องได้รับการพิจารณาก็คืออำนาจอำเภอใจทางเศรษฐกิจซึ่งยังจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาหลักการแบ่งแยกอำนาจทางเศรษฐกิจให้ทุนใหญ่ใช้อำนาจตามอำเภอใจไม่ได้ต้องถูกควบคุมโดยประชาชนและโดยทุนเล็กได้กฎหมายรัฐธรรมนูญมุ่งหมายไปถึงการแบ่งแยกอำนาจหลักนิติธรรมมุ่งหมายไปถึงหลักการแบ่งแยกอำนาจซึ่งจำเป็นจะต้องรวมถึงการแบ่งแยกอำนาจทางเศรษฐกิจจัดให้มีการคานอำนาจทางเศรษฐกิจพัฒนาองค์กรและการรวมกลุ่มของประชาชนตลอดจนผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดกลางทั้งหลายให้สามารถต่อรองและควบคุมการใช้อำนาจผูกขาดในทางเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจให้เป็นไปตามหลักเหตุผลของเรื่องสอดคล้องกับหลักทำนองคลองธรรมในที่สุดนะครับผมขอจบลงด้วยการยืนยันว่าทุกวันนี้เรากำลังเดินทางไปอยู่บนเส้นทางที่ก้าวไปบนผลงานของคนรุ่น14ตุลาและก้าวไปบนความเห็นชอบร่วมกันอย่างน้อยๆของประมุขในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยซึ่งทรงประกาศไว้ในปฐมบรมราชโองการโดยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนี่เป็นคำมั่นสัญญาและ14ตุลาก็เป็นหลักการแสดงออกซึ่งราชและประชาเป็นราชประชาสมาสัยที่จะดำเนินการให้หลักการข้อนี้เป็นจริงและเราจะเห็นได้ว่ารัชกาลที่9ได้ทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานตุลาการไว้เมื่อในปี2549
ทรงกล่าวว่าขอยืนยันว่ามาตรา7ซึ่งก็คือการใช้พระราชอำนาจตามประเพณีการปกครองนั้นไม่ได้หมายถึงให้มอบให้พระมหากษัตริย์มีอำนาจที่จะทำอะไรก็ได้ตามชอบใจไม่ใช่มาตรา7นั้นพูดถึงการปกครองแบบมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขไม่ได้บอกว่าให้พระมหากษัตริย์ตัดสินใจทำได้ทุกอย่างซึ่งก็คือการยืนยันว่าทรงเข้าพระทัยเป็นอย่างดีว่าพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์นั้นไม่ใช่อำนาจตามอำเภอใจแต่เป็นอำนาจที่มีขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในปฐมบรมราชโองการของรัชกาลปัจจุบันทรงพระราชทานไว้ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปก็คือการยืนยันพระปฐมบรมราชโองการของรัชกาลที่9และเราก็พอจะกล่าวยืนยันได้ว่าพระมหากษัตริย์ที่จะทรงปฏิบัติตามปฐมบรมราชโองการนี้ย่อมเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้รับความยอมรับนับถือของประชาชนและรัชกาลที่9ก็เป็นตัวอย่างอันดีของการที่จะเป็นพระมหากษัตริย์ของประชาชนที่ประชาชนได้มอบความไว้วางใจถึงขนาดเป็นศูนย์กลางความเป็นอันหนึ่งอันเดียวทั้งในทางการเมืองและในทางจารีตประเพณีและวัฒนธรรมของชาติรัชกาลที่10ซึ่งทรงมีพระปฐมบรมราชโองการไว้ทำนองเดียวกันก็สอดคล้องกันกับทิศทางและพัฒนาการตลอดจนเจตจำนงของวีรชน14ตุลาขอให้เราล้ำลึกถึงเจตนารมณ์ของวีรชน14ตุลาว่าเป็นไปเพื่อกฎหมายเป็นใหญ่เพื่อเหตุผลเป็นใหญ่และเพื่อความสุขของประชามหาชนทั้งนี้ก็โดยร่วมมือกับทุกเหล่าทุกฝ่ายนะครับแล้วก็ควรจะจดจำไว้ด้วยว่า14ตุลามีได้พัฒนาไปได้ก็ด้วยความร่วมมือระหว่างประชาชนกับพระมหากษัตริย์นั่นเองขอขอบพระคุณครับ